าที่สื่อมวลชนหน่อยเมื่อกี้โดนพาดพิงนี่เป็นไงฮะช่องทางในการนำเสนอนโยบายต่างๆบรรดาผู้สมัครอิสระน้อยอกน้อยใจเหลือเกินตอนนี้บอกว่าเป็นไม้ประดับจริงเนี่ยน่าจะมีพื้นที่สื่อให้เขาบ้างจริงมองประเด็นนี้ยังไงว่าใครควรที่จะออกสื่อหรือว่าใครควรที่ประชาชนควรจะรับรู้เนี่ยฮะคือเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะใช่ครับเพราะว่าในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในอดีตหลายๆครั้งที่ผ่านมาก็มีผู้สมัครที่โนเนมเนี่ยก็มาสมัครกันหลายคนแล้วเขาก็สะท้อนออกมาว่าเขาอยากจะมีโอกาสมีพื้นที่สื่อบ้างอันนี้สื่อก็ตอบสนองอยู่ในระดับหนึ่งรวมทั้งสถาบันอื่นๆเวลาจัดเชิญผู้สมัครมาเนี่ยก็เชิญเขามาด้วยพอเชิญมาด้วยกำหนดเวลาให้พูดบนเวทีก็จะให้เท่าๆกันซึ่งผู้จัดก็มองในแง่ที่ว่าต้องให้ความเป็นธรรมเสมอหน้ากันแต่ถ้าไปถามประชาชนคนที่มาร่วมรับฟังก็ย่อมจะมีทั้งพอใจในหลักการความเสมอภาคและมีบางส่วนบอกว่าไอ้คนนั้นมันพูดไม่รู้เรื่องไอ้คนนั้นมันไม่มีโอกาสชนะมันไม่มีคะแนนหรอกเขาอยากจะฟัง 2-3 คนนั้นมากกว่าเพราะเขามีโอกาสนี่ก็คือความแตกต่างกันอยู่นี่ย้อนมาถึงสื่อมวลชนครับสื่อมวลชนก็ให้โอกาสติดตามนำเสนอเรื่องราวของผู้สมัครอิสระที่ไม่เป็นที่รู้จักแต่มีเงินค่าสมัคร 50,000 บาทผู้สมัครอิสระไม่มีป้ายคัทเอาท์แผ่นโปสเตอร์ติดตามถนนเพราะว่ามันต้องใช้เงินเยอะเป็น10ล้านบาทนะค่าใช้จ่ายในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งที่จะให้คะแนนสักแสน2แสนเนี่ยใช้เงินเยอะเป็น10ล้านผู้สมัครอิสระมาลงสมัคร 50,000 บาทเสียงให้กับกทม.ก็ควักกระเป๋าได้ครับซึ่งอาจจะถูกทักท้วงจากลูกเมียบ้างไปเสียเงินทำไมอ่ะชอบอ่ะชอบมันสนุกมันตื่นเต้นดีอยากจะดูว่ามันจะมีเพื่อนฝูงมีใครมาลงกันบ้างไอ้เรื่องของผู้สมัครอิสระเนี่ยเวลาสื่อลงเนี่ยสื่อก็ไปถามนโยบายเหมือนกันว่าเขาจะทำอะไรถ้าได้เป็นผู้ว่าเขาก็ตอบมาได้ครับจำนายสมิธได้ไหมครับหลายปีแล้วแก้ปัญหาจราจรนี่เขาไม่ให้มีไฟแดงรถมันจะได้โฟล์ไปคนดูว่าขำนักข่าวเองก็คงจะขำก็ให้โอกาสเขาไปดังนั้นในผู้สมัครอิสระต่างๆซึ่งมี 10-20 คนมันก็มีทั้งผู้สมัครอิสระที่เอาจริงอยากจะเป็นจริงๆและมีประเภทที่กลายเป็นตัวตลกดังนั้นสื่อมวลชนไปติดตามคนเหล่านี้ก็จะเอาไอ้เรื่องตลกของผู้สมัครอิสระเพื่อคลายความเครียดให้กับประชาชนเวลาอ่านหนังสือหรือว่าดูทีวีอยู่บ้างความตลกกลายเป็นถูกมองจากคนบางส่วนว่าไอ้คนนี้มันบ้องว่ะเฮ้ยมันบ้องว่ะไอ้คนนี้มันเพี้ยนว่ะอะไรต่างๆเหล่านี้ดังนั้นในเรื่องของการทำหน้าที่สื่อเนี่ยก็พยายามในการที่จะนำเสนอให้มันเสมอหน้ากันครับแต่ในความเป็นจริงซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ว่าคนที่เขากำลังสับประยุทธ์กันอยู่ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งสื่อที่จะต้องให้ความสำคัญติดตามทำข่าวอย่างใกล้ชิดแม้กระนั้นบทบาทในการทำหน้าที่ตรวจสอบสื่อก็ยังทำไม่ดีเลยนะฮะเวลานี้ถูกสื่อถูกตำหนิอยู่แล้วก็การทำหน้าที่ตรวจสอบของสื่อที่มีต่อผู้สมัครและพรรคมันก็เป็นศาสตร์อีกอย่างหนึ่งของการทำงานสื่อนะว่าจะตรวจสอบยังไงเรื่องอะไรและวิธีการจะตรวจสอบเนี่ยจะไปทำแบบไหนมันถึงจะมีพลังมีน้ำหนักหลังจากที่ประชาชนได้รับรู้การตรวจสอบแล้วนำไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความคิดพฤติกรรมของผู้ที่กำลังสมัครและพรรคการเมืองมันนำไปสู่จุดนั้นได้ป่ะถ้าตรวจสอบแล้วไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงเลย
กระบวนการตรวจสอบที่จะถือว่าประสบความสำเร็จจากการทำหน้าที่ของสื่อเราก็ยังไม่สามารถพูดได้สิ่งที่ควรจะตรวจสอบทั้งสังคมและสื่อก็คือนโยบายหลักๆไม่ใช่ทุกนโยบายที่ประกาศมานะหลักๆเอาแค่ประมาณสักคนละ 4-5 นโยบายหลักๆเลยจะทำได้จริงหรือไม่และจะทำยังไงให้หลักประกันมาแทนที่จะไปเรื่อยๆไม่รู้ติดกว่านโยบายอะไรก็ไม่รู้เอาหลักๆนะฮะนี่เป็นเรื่องที่สื่อต้องคิดซึ่งปกติเวลานี้สื่อก็ยังคิดไม่ได้มันยากเกินไปมันสู้ไปติดตามทำข่าวสัมภาษณ์มาถ่ายรูปมาแล้วเอามาลงแล้ววันพรุ่งนี้เอาใหม่อย่างเงี้ยมันง่ายกว่านะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสื่อซึ่งเราไม่อาจจะคาดหวังการทำหน้าที่ของสื่อในทุกกระบวนท่าได้เราคาดหวังได้เพียงบางส่วนเท่านั้นนะฮะข้อแนะนำสำหรับภาคประชาชนที่เป็นผู้เสพสื่อในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยควรจะต้องเลือกแบบไหนว่าจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองแล้วก็เป็นกลางมากที่สุดฮะผมคิดว่าประชาชนผู้รับสื่อซึ่งมีอยู่หลากหลายเนี่ยนะฮะต่างกันเรื่องอาชีพถิ่นที่อยู่เขตไหนรอบนอกรอบในรายได้อายุการเป็นสมาชิกพรรคไหนทัศนคติในทางการเมืองความแตกต่างกันทางด้านศาสนาอันนี้มันเป็นปัจจัยที่มีส่วนในการที่จะทำให้คนแต่ละคนที่มีสิทธิในการเลือกตั้งเขาจะตัดสินใจการดำเนินชีวิตของเขาต้องตัดสินใจอยู่ตลอดเวลานะวันนี้จะกินอะไรวันนี้จะเดินทางไปไหนไปอย่างไรมีปัญหาเกิดขึ้นเขาจะแก้ยังไงเขาปรับตัวเขามีวิธีการจัดการชีวิตของเขาอยู่ตลอดเวลาพูดถึงการเลือกตั้งผู้ว่ากทมก็เลือกกันมาทั้งหลายครั้งเลือกสกเลือกสขเลือกสสก็เลือกกันมาหลายครั้งเขาก็มีเกณฑ์ในการตัดสินใจของเขาเพียงแต่ว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทมครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการเลือกตั้งที่ล่าสุดเพราะกำลังจะเลือกในวันที่3มีนาการที่เขาจะเลือกหลักใหญ่ๆเขาอยากจะเปลี่ยนผู้ว่าไหมหรือจะเอาคนเดิมคือคุณสุขุมพันธ์นั่นอันหนึ่งอีกอันหนึ่งเขาอยากจะให้ผู้ว่าคนใหม่มาแก้ปัญหาอะไรให้เขาได้บ้างเท่าที่เขาฟังดูเห็นกันอยู่เนี่ยเขาอยากให้มาแก้ปัญหาอะไรเขาได้บ้างเขาเห็นสุขุมพันธ์แก้ปัญหามาแล้ว4ปีเขาย่อมรู้ว่าสุขุมพันธ์เนี่ยแก้ไขปัญหาได้ดีหรือไม่ส่วนพงศพัฒน์เท่าที่เห็นมาก็ยังไม่ใช่ผู้ที่ลงไปแก้ไขปัญหาเพราะเขายังไม่มีตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบอะไรอันนี้เป็นของใหม่ดังนั้นเรื่องของความคิดอ่านในทางการเมืองในยุคที่มีสีเหลืองมีสีแดงมีสีฟ้าคนทุกคนในกรุงเทพมหานครเขาก็มีทัศนะของเขาก็เห็นกันอยู่เหตุการณ์วิกฤตตั้งแต่7ตุลา2551พันธมิตรชุมนุมแล้วก็มาเมษา52เมษาเลือดแล้วมาเมษา53ซึ่งก็มันยังติดพันคารากาซังมาในขณะนี้ดังนั้นประชาชนชาวกรุงเทพที่มีสิทธิเลือกตั้งถ้าเขายังผูกติดอยู่กับความคิดในทางการเมืองแบบนี้เขาก็จะเลือกผู้สมัครที่เป็นไปในแนวทางของเขาดังนั้นไอ้ปัจจัยที่จะมีส่วนในการตัดสินใจของคนกรุงเทพครั้งนี้4.3 ล้านเนี่ยมันมีหลายอย่างนะฮะก็แล้วแต่ซึ่งเราจะไปว่าเขาไม่ได้ว่าทำไมคุณมาคิดในเรื่องการเมืองก็เขาจะคิดของเขาแล้วเขาเป็นสิทธิ์ของเขาหนึ่งเสียงคนนี้เขาอาจจะคิดอย่างหนึ่งเขาบอกอยากจะให้มาแก้ปัญหาแล้ววิธีการแก้ไขปัญหาส่วนหนึ่งเขาก็มองว่าไม่จำเป็นต้องอยู่กับรัฐบาลหรอกเขาก็ฟังเหตุผลว่ามันยังไงขณะเดียวกันคนอีกส่วนหนึ่งเห็นว่าเฮ้ยมันต้องไม่มีรอยต่อนะครับก็ว่ากันไปก็สุดแท้แต่ว่าประชาชนเขาคิดยังไงซึ่งผมคิดว่าเขาคิดได้และเขามีเหตุผลของเขาซึ่งเราจะไปว่าเขาผิดเขาถูกครับไม่ได้เหมือนกับที่เราไปบอกว่าประชาชนเลือกสุขุมพันธ์เมื่อ4ปีก่อนเป็นการเลือกผิดเราพูดไม่ได้
ทางนี้ก็เหมือนกันครับครับผม